ครับค่ะและเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ก็ใจจดใจจ่ออยู่หน้าทีวีว่าจะได้ชม D2B เต็มๆอิ่มทั้ง3คนแล้วที่สำคัญได้ไปเยี่ยมบ้าน D2B จนถึงที่ด้วยใช่แล้วค่ะแต่จะเริ่มบ้านไหนก่อนล่ะเริ่มที่น้องแดนก่อนดีไหมคะเริ่มเอียงป่ะป้าป้าป้าเพียงแต่ว่าที่จะเริ่มตรงน้องแดนเพราะว่าน้องแดนเป็นครอบครัวแรกแนวหน้าที่มาพูดคุยกับเราในบรรดา3หนุ่มด้วยกันใช่ครับว่าคุณผู้ชมยังจำได้หรือเปล่าก็เกือบครึ่งปีมาแล้วนะแต่ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีภาพความทรงจำเก๋ๆตรงนั้นมาดูกันอีกทีและหลังจากนั้นจะพาไปเยี่ยมบ้านน้องแดนถึงสุพรรณบุรีครับไปเลยครับอยากเป็นคนที่เธอแค่ให้แค่แล้วหัวใจอยากเป็นคนที่รู้ใจแค่มองตารู้กันอยากเป็นคนที่รักเธอไม่ใช่แค่เดียวเท่านั้นอยากเป็นคนที่สำคัญอยากเป็นคนนั้นในใจเธอเรียนนี่ก็คือเรียกว่าโต๊ะเรียนไม่ต้องจัดใช่ไหมคุณแม่ค่ะมีสาวๆมาจัดโต๊ะวางไว้ให้เสน่ห์แรงตั้งแต่เด็กเลยเหรอนี่ค่ะแรงจริงๆแต่มีอยู่คนนึงที่ประทับใจตอนป.6เนี่ยฮะป.6ป.6อ่ะฮะป.6เอ้ยคุณแม่จำได้คุณแม่เชิญค่ะคุณแม่ป.6นี่แดนเป็นมากนะคะครับแต่ที่แดนชอบจะมีอยู่คนนึงค่ะเหรอครับคนเดียวอ่ะฮะที่ชอบมากๆเนี่ยคนเดียวค่ะแดนก็จะพูดถึงบ่อยถ้าเขาให้ของอะไรมาเนี่ยของนี้แดนก็จะต้องรีบปุ๊บเอาไปเก็บที่หัวเตียงนี่ของสาวคนนี้ใช่ไหมคะของสาวคนนี้ค่ะที่เขาชอบมากเนี่ยถ้าของคนอื่นก็จะเก็บวางธรรมดาค่ะแล้วปิดเทอมไม่เจอทำไงฮะแดนคิดถึงก็จะมาเล่าให้พ่อฟังเล่าว่าคิดถึงเนี่ยแหละฮะค่ะคิดถึงมากเลยพ่อก็บอกอ้าวถ้าคิดถึงก็ต้องไปครับก็ไปเจอไหมถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะขอให้เห็นบ้านก็ยังดีนะกรุงเทพก็จะนัดกันวัยรุ่นจะนัดไปเซ็นเตอร์พอยต์ไปนู่นไปนี่มีจุดนัดพบของวัยรุ่นนะที่สุพรรณก็มีเหมือนกันเด่นมากที่ไหนเซเว่นอีเลฟเว่นครับไอ้อย่าหัวเราะหัวเราะที่นี่นะเปิดใหม่ล่าสุดเลยสุพรรณเพราะแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีครับสุพรรณมีเซเว่นแล้วโอ้โหแล้วเย็นนี้เจอกันที่เซเว่นวัยรุ่นเติมเลยนะพ่อก็มาด้วยนะครับวันนี้แต่อยากฟังเสียงคุณพ่อจังเลยเรามีเสียงคุณพ่ออยู่3เสียงค่ะถามว่าเสียงไหนเป็นเสียงคุณพ่อทำไมเป็นเสียงที่3ครับคุณแม่เสียงพ่อจะเพราะค่ะนี่ถ้าคุณแม่เลือกจะชอบคุณแม่จะเลือกชอบใครเสร็จมาหลายมาตั้งนานแล้วนี่คุณพ่อค่ะชอบพ่อมาแล้วหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะชอบตอนไหนบ้างแม่ว่าแม่ชอบทุกตอนนะคะทุกตอนเลยทุกตอนเลยอ่ะเหมือนกันเราก็ชอบทุกตอนแดนเนี่ยนะฮะแดนชอบตอนที่มันเป็นครั้งแรกด้วยที่แดนได้ออกกับครอบครัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแม่บอกว่าเนี่ยลูกแม่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยจะทำยังไงดีถ้าออกรายการแม่ต้องเงียบแน่นอนสรุปว่าออกมาแล้วปั๊บคนที่พูดเก่งที่สุดนี่คือคนนี้เพื่อนเก่าๆตั้งแต่สมัยม.ต้นก็โทรศัพท์มาเลยว่าดูทีวีเห็นภาพเขาก็เช็คไปตามที่อยู่เก่าเนี่ยโอ้ขนาดนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์มาก็โทรมาหาช่วงนี้ได้เจอกันบ้างไหมคะเจอทุกเสาร์อาทิตย์นะเจอแป๊บเดียวไม่ค่อยได้เจอค่ะพ่อแม่เนี่ยจะไปหาแดนทุกอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าการไปหานี่ก็จะไม่ค่อยเจอแดนสักเท่าไหร่เพราะว่าแดนพอมาปุ๊บแดนก็ไปต่างจังหวัดมาแดนก็ไปทำงานใช่แล้วพอแดนกลับมาพ่อก็ต้องกลับมาต้องกลับสุพรรณไม่ค่อยเจอกันก็มีวันนี้ละมีวันนี้แหละแดนนะครับก็ในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเวลาพักผ่อนจะน้อยนะครับจะไม่มีเวลาพักเท่าไหร่แต่
เท่าที่พ่อไป เวลาไปเยี่ยมไปพบกันที่ห้องพักอะไรอย่างนี้นะครับช่วงกลับมาเนี่ยเขายังสดชื่นแล้วก็นอนพักไปเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาคงจะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่า กลับมาตีสามตีสี่แล้วก็บางครั้งตื่น7 โมง 8 โมงเช้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ช่วงงงเงียช่วงลุกเท่านั้นหลังจากนั้นพอแต่งตัวเสร็จดูเหมือนว่าเขาก็ลุยงานให้ต่ออีกผมว่าเขาก็ใช้ได้นะแดนล่าเริงตลอดนะคะก็บางทีเห็นเวลาเขานอนตอนเช้าเนี่ยมีถ่ายละครตอนเช้าตอนนี้ยังล่าเริงอ่ะโอ้ตอนนี้พ่อแม่ไปปลุกปุ๊บแดนก็จะนะครับอีก10 นาทีแม่ก็10พอ10 นาทีผ่านไปแม่ก็10 นาทีแล้วลูกอีก5 นาทีเขาก็จะต่อเรื่อยเจอท่านบอกว่าไม่ได้แล้วนะลูกนัดอะไรกี่โมงนะเขาก็จะลุกพอหลังจากแต่งตัวแล้วก็สดชื่นพร้อมที่จะทำงานครับเป็นยังไงล่ะแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นครอบครัวของน้องบีมแล้วครอบครัวที่น่า